ที่เห็นอยู่ข้างหน้าก็ไม่ได้มาสิ่งอื่นแต่อย่างใดนะครับวันนี้จะมารีวิว Switching Power Supply นะครับผมเอาพอสังเขปนะครับเพราะว่าในส่วนของหลักการทำงานเนี่ยพูดไปหลายท่านก็คงจะไม่รู้เรื่องนะครับผมตัวนี้เป็นสวิตชิ่งขนาดเป็นรุ่น 3,000 วัตต์นะครับกำลังพีคอยู่ที่ 4,000 วัตต์นะครับตัวนี้เป็นระบบ Full Bit นะครับก็คือ MOSFET สวิตช์ไฟเต็มขึ้นนะครับเต็มขึ้นก็คือ310โวลต์นะครับที่ไฟบ้านเล็กติฟายมานะครับเป็น310โวลต์กระแสตรงนะฮะก็ส่วนระบบฮาร์ฟบิตจะเป็นมอสเฟตจะสวิตช์ไฟซีกละ155โวลต์นะครับก็คือสวิตช์กันสลับนะฮะฝั่งไฮกับฝั่งโลนะครับครับส่วนประกอบของวงจรก็จะมีตัวนี้เป็นฟิวนะฮะฟิว AC นะครับผมไฟเข้านะไฟเข้าก็มีจุดต่อนะครับเป็นลายนิวตันนะแล้วก็เอิร์ธนี่เป็นสายดินนะครับก็คือควรจะลงระบบเกาของแท่นด้วยนะครับแล้วก็ปลั๊กดินปลั๊กของสายดินไม่ควรถอดออกนะครับขาปลั๊กนะครับก็ผ่านมาชุดกองกระแสไฟนะครับแล้วก็จะข้ามไปไดโอดนะไดโอดเล็กติฟายจะอยู่ข้างในนี้นะติดกับซิงค์นะครับเป็นไดโอดบิดนะครับแล้วก็ผ่านมาคาปาซิเตอร์นะคาปาซิเตอร์ก็จะได้ไฟประมาณ300นะฮะชุดนี้นะ320 310ประมาณนี้นะตัวนี้จะเป็นซอฟต์สตาร์ทนะครับต่อมานะครับเป็นซอฟต์สตาร์ทหน้าที่ของวงจรซอฟต์สตาร์ทก็คือเราเปิดสวิตช์ครั้งแรกนะครับไฟก็จะวิ่งผ่านตัว NTC นะครับ NTC แล้วก็ไปวงจรนะครับวงจรก็จ่ายไฟออกมานะครับจ่ายไฟออกมาจ่ายคอยล์รีเลย์นะฮะแล้วรีเลย์ก็จะตัดต่อนะครับเพื่อหน่วงเวลาการสตาร์ทนะครับก็คือพอรีเลย์ตัดต่อไฟก็จะวิ่งผ่านมาคอนแทคของรีเลย์เลยนะครับผมไม่ต้องไม่ได้ผ่าน NTC อีกแล้วนะครับก็คือใช้ NTC เฉพาะสตาร์ทตอนแรกนะครับก็คือกันกระชากนั่นเองนะครับพูดง่ายๆนะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับส่วนนี้นะครับ MOSFET ก็จะIGBT หรือว่าแม้แต่ MOSFET เองก็จะอยู่ใต้ซิงค์นะฮะใต้ซิงค์ก็คือจุดนี้นะฮะ IGBT ก็2คู่นะหรือว่า MOSFET 2คู่ก็ว่ากันไปนะครับแล้วแต่ท่านไหนจะเลือกใช้ยังไงนะครับส่วนตัวนี้เป็นบอร์ดควบคุมนะหรือบอร์ดจ่ายพันก็ว่ากันไปนะหลายส่วนนะครับ IC ตัวแรกนะจะเป็น IC PWM นะหรือพันวินโมดูเลตนะพันวินโมดูเลตนะครับก็คือ IC สร้างความถี่นะฮะเป็นตัวแรกนะครับส่วนตัวที่2นะตัวที่2แล้วก็ตัวที่3จะเป็น IC เกตไดนะครับเกตไดก็คือไดคนละฝั่งนะครับฝั่งบวกกับฝั่งลบนะฮะไม่ใช่ฝั่งบวกกับฝั่งลบนะเป็นเรียกง่ายๆว่าฝั่งโลกับฝั่งไฮนะครับก็คือไดสวิตช์กันสลับนะส่วนตัวนี้จะเป็น IC ของ MCU นะครับ MCU นะครับก็เบอร์ก็รู้ๆกันนะครับสำหรับสายช่างหรือว่าคนที่ศึกษามานะครับก็ไม่ต้องพูดกันเยอะนะครับผมครับ
มาดูฝั่งทางด้านนี้นะครับชิปตัวนี้ก็เป็น C cupping ธรรมดานะฮะ C cupping อันนี้ก็หม้อแปลงความถี่สูงนะครับใช้เป็นลวดไม่ใช่ลวดนะครับใช้เป็นสายไฟนะฮะสายไฟหุ้มฉนวนพันเลยนะครับแต่สายไฟต้องทนความร้อนได้มากกว่า100องศานะครับถึงจะมาพันสวิตชิ่งได้นะครับก็คือต่ำกว่านี้สายฉนวนอาจจะไหม้นะครับแล้วก็ช็อตกันนะครับผมก็ในส่วนของการทำงานก็ไม่มีอะไรมากนะฮะอันนี้เป็นcurrent sensor นะครับ current sensor ก็คือตัวมันนะครับจะมีสเปคบอกนะครับตาม data sheet นะครับก็ว่ากันไปนะฮะว่าทนจำกัดกระแสเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะตัวนี้จำกัดกระแสไว้ประมาณ40แอมป์นะครับก็คือสัก40แอมป์เนี่ยสมมุติ40แอมป์เมื่อกระแสไหลผ่านตัวนี้ไป40แอมป์เข้าหม้อนะฮะก็จะเกิดการเหนี่ยวนำนะของขดลวดข้างในนะเกิดการเหนี่ยวนำก็คือไฟก็จะวิ่งย้อนมานะอธิบายง่ายๆนะครับไฟก็จะวิ่งย้อนมาเกิดจากการเหนี่ยวนำของกระแสที่ไหลเยอะนะไฟก็จะวิ่งย้อนมาชัดดาวนะชัดดาวที่ขาของ IC สร้างความถี่นะครับอยู่ในแผงนี้นะไฟก็วิ่งมาอาจจะประมาณ5โวลต์10โวลต์ก็ว่ากันไปนะครับแล้วแต่คนออกแบบนะมาชัดดาวเพื่อไม่ให้IC สร้างความถี่นะครับมาขาชัดดาวของ IC ครับแล้วก็จะตัดการทำงานไปนะสมมุติว่าโหลดมีการช็อตหรือว่าดึงกระแสมากๆสวิตชิ่งก็จะไม่ทำงานนะครับเพราะว่าการเหนี่ยวนำของตัวนี้นะจ่ายไฟมาชัดดาวของสัญญาณตรงนี้แล้วนะครับผมก็อาจจะรวบรัดแล้วก็พูดกลับไปกลับมาสักหน่อยนะครับผมก็ว่ากันไปนะฮะนอกจากเวลาโหลดช็อตหรือเครื่องช็อตอยู่มันจะตัดแล้วเวลามันทำงานเกินกำลังหรือว่าจ่ายไฟจ่ายไฟออกมามากๆจนกระแสมันเกินมันก็จะตัดนะก็คือป้องกันตัวมันเองเสียด้วยนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ไดโอดฟาสนะครับใช้ไดโอดธรรมดาไม่ได้นะครับต้องฟาสอย่างเดียวนะครับไดโอดธรรมดาร้อนนะครับความถี่ต่ำไดโอดความถี่ต่ำจะร้อนนะครับนี่ก็เล็กติดไฟออกมาเป็นไฟกระแสตรงนะก็ส่วนของการทำงานก็จะมีแค่นี้นะครับตัวนี้ก็เป็นสเต็ปดาวนะครับสเต็ปดาวก็ดาวจากไฟชุดนี้แหละครับดาวจากไฟ300กว่านะลงมา12โวลต์นะครับอันนี้เป็นไฟย่อยนะที่ไปจ่ายอะไรก็ว่ากันไปพัดลมอะไรก็ว่ากันไปนะของสำหรับตัวนี้นะฮะครับก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับก็เป็นถือว่าเป็นสวิตชิ่งที่ออกแบบมาดีพอสมควรนะครับก็คือทุกวันนี้นะสวิตชิ่งก็พัฒนากันไปเยอะนะครับก็คือจะทำยังไงให้ได้กำลังสูงจะทำยังไงให้มันทนนะครับก็คือตอนนี้สวิตชิ่งก็พัฒนาไปไกลนะย้อนไปเมื่อสัก 5-6 ปีที่แล้วก็คือยังไม่เท่าไหร่นะครับผมส่วนใหญ่ที่ขายกันถูกๆก็จะเป็นระบบฮาร์ปบิตนะครับระบบฮาร์ปบิตที่ใช้อะไรง่ายๆนะครับแล้วก็ทำง่ายนะครับที่ก๊อปกันมาในเว็บก็ว่ากันไปนะครับ
ก็พวกนั้นจะให้กำลังต่ำกว่านะครับเพราะว่าเป็นระบบฮาร์ทบีทนะครับแล้วก็ในส่วนของความทนทานระบบฟูลบิตก็จะทนทานกว่านะครับผมก็ขึ้นอยู่กับคนออกแบบด้วยนะครับว่าจะออกแบบยังไงนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมก็คงไม่ได้พิธีรีตองอะไรมากแล้วก็ไม่มีสคริปต์นะครับผมพูดไปเรื่อยนะครับคิดมาอาจจะไม่ได้พูดอย่างนี้ด้วยนะครับผมก็ฝากไว้นั่นแหละครับผมทุกวันนี้สวิตชิ่งพัฒนาไปไกลแล้วนะครับสำหรับท่านที่กำลังมองอยู่นะครับผมส่วนคนที่ชอบของถูกก็ต้องรับความเสี่ยงไปนะครับผมอีกอย่างหนึ่งนะที่ผมจะบอกก็คือการใช้แกนขนาดเท่ากันมอสเฟตขนาดเท่ากันเนี่ยระบบฟูลบิตจะได้กำลังสูงกว่านะครับสำหรับการซ่อมก็ซ่อมไม่ยากหรอกครับมันไม่มีอะไรเสียมากครับผมสำหรับตัวนี้นะครับก็ส่วนใหญ่นะครับก็จะมี IGBT หรือว่ามอสเฟตที่อยู่ใต้สิงเสียนะครับแล้วก็ไดโอดแค่นี้นะครับผมก็หากันได้ทั่วไปนะพวก IC พวกนี้หาได้ตามท้องตลาดนะ IC สร้างความถี่ IC ขับเกต IC MCU อะไรอย่างนี้ก็หาได้ทั่วไปนะครับครับก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็กล้องเราก็